สวัสดีครับคุณกำลังรับชมช่องแคมปิ้งกินเที่ยวทาง YouTube นะครับวันนี้แคมปิ้งกินเที่ยวมีร้านอร่อยๆมาแนะนำนะครับร้านนี้จะอยู่ข้างอ่างเก็บน้ำริมอ่างเก็บน้ำดอกกลายอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับนะครับทางเข้าร้านเจนจิรากุ้งเต้นครับเราขับมาตามถนนที่เรียบขอบอ่างเก็บน้ำดอกกลายนะครับแล้วก็จะเจอร้านเจนจิรากุ้งเต้นนะครับนี่เป็นที่จอดนะครับก็จอดในร่มเงาไม้แบบนี้นะครับนู่นนะครับเป็นถนนรอบอ่างเก็บน้ำนะครับนี่เป็นห้องน้ำที่อยู่ตรงที่จอดรถนะครับมาถึงก็เข้าห้องน้ำก่อนได้เลยนะครับนี่นะครับจะเป็นซุ้มที่นั่งนะครับของร้านอาหารนะครับในช่วงที่เป็นฤดูที่มีน้ำเยอะๆนะครับหน้าฝนนะครับน้ำก็จะเต็มตรงนี้จอดรถไม่ได้เลยนะครับแคมปิ้งกินเที่ยวจะพาเดินชมบรรยากาศก่อนนะครับตอนนี้ที่เรามานะก็จะเป็นฤดูแล้งนะครับเป็นฤดูร้อนน้ำก็จะน้อยแต่ถ้าเป็นฤดูฝนนะครับน้ำจะเยอะเลยนะครับศาลาพวกนี้ก็จะอยู่ในน้ำเลยนะครับนี่จะเป็นเมนูนะครับของร้านเจนจิรากุ้งเต้นนะครับอันนี้เป็นเมนูแนะนำนะครับอาหารมีหลากหลายรายการเลยนะครับราคาก็ประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูที่เขาติดเอาไว้ที่ตรงศาลาด้วยนะครับที่เรานั่งนะครับก็มีขนมปังหน้าหมูนะครับแล้วก็มีน้ำแข็งใสมีน้ำดื่มนะครับเป็นกาชากาแฟนะครับอันนี้เราสั่งชามะนาวมานะครับแล้วก็เราสั่งขนมปังหน้าหมูมาลองดูนะครับน่าอร่อยนะครับนี่นะครับเป็นเมนูกุ้งฝอยชุบแป้งทอดนะครับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเจนเจลากุ้งเต้นเลยนะครับใครมาก็ต้องสั่งนะครับจานใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นต้มแซ่บปลาคังนะครับพอดีว่าวันที่แคมปิ้งกินเที่ยวไปกินที่ร้านนะครับมีปลาคังเข้ามานะครับเมนูอันนี้ก็แล้วแต่ว่าครั้งนั้นวันนั้นมีปลาคังเข้ามาหรือเปล่านะครับถึงจะได้กินนะครับเมนูนี้ก็นี้นะครับที่เราบอกไปนะครับขนมปังหน้าหมูนะครับน่ากินมากครับแล้วก็เยอะมากด้วยนะครับThank you.
ปังหน้าหมูนะคะเข้มข้นมากเลยจิ้มThank you.